Transmission Trauma Network ในการบาดเจ็บผู้สูงอายุจำเป็นต้องนำองค์ความรู้และนวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆมาประกอบใช้อย่างที่ท่านทราบนะครับเรากำลังจะเข้ายุคเขาเรียกว่า Super Aging Society เราคงจะได้ความรู้จากท่านวิทยากรทั้งหลายที่มาจากหัวข้อแล้วก็ครอบคลุมต่อจากในทุกสาขานะครับ